นับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีค่ะพบกับรายการ Class A รายการที่มาตอบโจทย์ปัญหาการเรียนใน1นาทีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเป็นวิชาจากภาควิชา New Media ค่ะเพื่อนๆคะเทคนิคการถ่ายภาพบนเครื่องบินนะคะมีหลายแบบมากๆเลยแต่ว่าต้องอยากรู้เพิ่มขึ้นค่ะว่ามันมีอะไรบ้างนั้นแบบนี้ต้องให้อาจารย์ไม้มาช่วยบอกแล้วล่ะค่ะสวัสดีครับคลาส A กับอาจารย์ไม้จากคณะนิเทศศาสตร์ภาควิชา New Media มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวันนี้ผมจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายรูประหว่างการเดินทางครับหลายครั้งที่เราเดินทางไปยังต่างประเทศเราก็จะขึ้นเครื่องบินใช่ไหมครับแล้วเราก็มักจะเสียเวลาค่อนข้างมากกับกิจกรรมที่ไม่ค่อยตื่นรมนักบนเครื่องบินผมก็อยากจะเสนอไว้ว่าหากเรามีกาลเทศะที่เหมาะสมเราสามารถวางแผนการถ่ายรูปบนเครื่องบินได้ครับขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเลือกที่นั่งบริเวณปีกเพราะว่ามันจะทำให้ทัศนวิสัยของเรานั้นไม่ค่อยดีนักขอให้เลือกบริเวณด้านหน้าหรือบริเวณท้ายเครื่องไปเลยครับมันทำให้เรามีวิวที่ดีกว่าแล้วเราจะทำอย่างไรกับการที่เราจะถ่ายภาพโดยใช้กล้องของเราไปประกอบกับกระจกของตัวเครื่องบินผมขอแนะนำว่าให้ใช้ช่องรับแสงที่กว้างที่สุดครับเพื่อทำให้เรามีชัตเตอร์สปีดที่เร็วแล้วมันจะทำให้ระยะชัดลึกของเราไม่เป็นปัญหาโดยสามารถค้นคว้าได้เพิ่มเติมจากเรื่องของไฮเปอร์โฟกัสนะครับการลดแสงสะท้อนจากภายในเครื่องนั้นสามารถกระทำได้ครับโดยการใช้หน้ากล้องชิดกับตัวกระจกของเครื่องเลยโดยเฉพาะเวลาการถ่ายภาพกลางคืนการถ่ายภาพดาวการถ่ายภาพทางช้างเผือกในขณะที่เรากำลังบินอยู่นั้นสามารถใช้ผ้าห่มมาคลุมกล้องของเราแล้วก็ใช้ข้อศอกกับลำตัวของเราแล้วก็ขอบหน้าต่างมาเป็นตัวสร้างสมดุลให้กล้องเราสั่นน้อยที่สุดแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับอาจารย์ไม้ในคลาส A ครับผมเทคนิคนี้มีเยอะแยะมากมายแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์ไม้มากๆเลยนะคะที่มาช่วยตอบโจทย์ในวันนี้พร้อมเปิดมุมมองการเรียนรู้ใหม่ให้กับเราชั่วโมงหน้าจะเป็นอาจารย์ท่านไหนมาตอบโจทย์วิชาอะไรติดตามชมได้ในคลาส A ค่ะ